ประมาณ29จำนวนอันนี้ในที่นี้เป็นอะไรมี i ก็คือเชิงซ้อนเนาะเพราะฉะนั้นเชิงซ้อนในที่นี้พี่จิวคิดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกคืออะไรนะให้ Z เท่ากับ A บวก BI โอเคแต่ว่าในที่นี้โจทย์เขาให้มาอุ้ยหวานเจี๊ยบเลยรู้อย่างเดียวจบเลยอันนี้เป็นอะไรนะคอสไอซ์เขาเรียกว่าเชิงขั้วพี่จิวจะย่ออย่างนี้นะย่อเป็นซิสก่อนคือจะได้ไปเขียนให้มันสั้นๆนั่นเองนะครับขี้เกียจเขียนยาวย่อมาจาก CIS ตรงนี้นะย่อมาจากซิสก็คือมุมด้านหน้ากับมุมด้านหลังเท่ากันเพราะฉะนั้นพี่เขียนก่อนโอ้โหซิสพายส่วน8ครับกับอันที่2ของพี่เดียวพี่จิวได้เป็น3ซิส3พายส่วน8ใครไม่ถนัดเรื่องพายเปลี่ยนพายเป็น180ไม่ใช่ 3.14 ไม่ใช่ 22.7 นะอย่านะอย่านะบูมอันนี้บูมตีโกต้องเป็นพายคือ180นะเปลี่ยนก่อนนะครับโอเคถ้าใครไม่ชัวร์ก็ไปเปลี่ยนก่อนนะครับและในที่นี้เขาบอกอะไรเนี่ยโอ้ Z อันนี้ลบกันถามหาว่าเท่ากับเท่าไหร่งั้นแปลว่าพี่เริ่มเลย Z1 ลบ Z2 ง่ายๆเลยแทนตรงๆนี่ครับแทนลงไปเลยเลยหรือบางคนบอกว่าพี่ผมคิดเลขไม่เป็นว่ะไอซิสอะเวลามาลบกันมันลบยังไงวะผมลบไม่เป็นผมจำได้แค่ว่ามันจะมีสมบัติการคูณกับการหารเท่านั้นอ่ะได้ถ้าเราแม่งจำอะไรไม่ได้หรือไม่เวิร์กงั้นเดี๋ยวเราใช้วิธีอื่นก็ได้มันมีเยอะแยะในการทำนะครับโอเคดูไปดูในสรุปได้นะถ้าจำไม่ได้พี่เขียนส่งสรุปไปให้พวกเราหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นพี่อาจจะใช้งี้ก็ได้บางคนบอกว่าเฮ้ยงั้นผมยกกำลังสองก่อนคิดไม่ออกใช้อาจจะใช้เรื่องของจัดรูปกำลังสองสมบูรณ์ก่อนก็ได้หรือผลต่างนั่นเองอ่ะก็เลยได้ไปเลยนะถ้ายกกำลังสองในของเชิงซ้อนหรือเวกเตอร์เราจะบอกว่ามันเป็นอะไรนะขนาดของจำนวนเชิงซ้อนทั้งหมดกำลังสองบวกอะไรนะขนาดจำนวนเชิงซ้อนทั้งหมดกำลังสองลบอะไรนะสองหน้าหลังปะลบสองหน้าหลังมันจะคล้ายเวกเตอร์เลยอ่ะเดี๋ยวพี่ขอเขียนแบบอย่างนี้ดีกว่าหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังหน้าหลังของพี่จิวคืออะไรแซดคูณกับอะไรนะแซดหนึ่งกับแซดสองนะครับแล้วก็บวกด้วยหลังกำลังสองก็คือขนาดของแซดสองกำลังสองครับรอต่อมาขนาดของพี่ก็เลยไล่ต่อเลยเนาะขนาดของเราเส้น1ก็ได้เป็นเท่าไหร่อันนี้ขนาดของเราสนใจแค่ตัวด้านหน้าอย่างเดียวเลยก็ได้นะครับก็คือรูท2กำลัง2เอาตัวด้านหน้ามาสนใจได้เลยบวกด้วย3กำลัง2อ่ะ3บวก9โอเคครับเส้น1กับเส้น2คูณกันอันนี้จำนวนเชิง2คูณกันแปลว่าอะไรก็คือเอามุมมาทำอะไรกันอ่ะเอามุมมาคูณกันได้เป็นรูท2คูณ3ซิสในที่นี้ถ้าคูณการจับมุมมาบวกกันครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่จิวได้ออกมาก็คือซิสพายส่วน8บวกด้วยนะ3พายส่วน8ครับเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยได้เป็นเท่าไหร่เนี่ยเอา2ไปตัดเอ้ยตัดกับ8ข้างล่างไม่ได้นี่หว่างั้นได้เป็น6รูท2ซิสส่วนเท่ากันแล้วเนาะ4พายส่วน8ตัดได้เนาะพายส่วน2โอเคหรอตรงนี้ได้เป็นซิส90องศา90องศาคืออะไรนะ1ป่ะเดี๋ยวไปดูก่อนคอสไอซ์เดี๋ยวพี่ไปเขียนเต็มๆก่อนตรงนี้คำตอบไม่มีมันเป็นหักขนาดกำลัง2อยู่เนาะเดี๋ยวเราลองฝั่งขวาพี่ได้เอาตัวเลขมารวมกันก่อนมีตัวเลขตัวหนึ่งที่คู่หนึ่งที่สามารถจัดการได้ก็คือ9กับ10 9กับ2เป็น11เนาะ9กับ2เป็น11ลบอะไรนะ6รูท2ซิสก็คือคอสเท่าไหร่นะ90องศาบวกเลยนะ i sin เท่าไหร่นะ90องศาป่ะอ่าฮะโอเคเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะพี่ขอดูตรงนี้ก่อนนะเมื่อกี้พี่ใช้ cos i sin sin ตรงนี้มุมเป็นเท่าไหร่นะพายส่วน8กับ3พายส่วน8พี่ได้ออกมาก็คือเดี๋ยวนะเมื่อกี้พี่ลบเลขกันผิดประวัตินึงนะคอสไอไซน์3พายส่วน8ถ้ามุมมันบวกจับมาอันนี้เอามาคูณเดี๋ยวนะเวลาคูณ
อ๋อแป๊บนึงนะตรงนี้ต้องจับเป็นสังยุกต์ก่อนเดี๋ยวนะเมื่อกี้3 2 6 6รูท2พี่จิวได้6รูท2ตรงนี้แป๊บนึงนะพี่ต้องจับเป็นสังยุกต์ก่อนนี่หว่าแป๊บนึงนะ z z 1 z 2นี้ตรงๆไม่ได้แป๊บนึงต้องเป็น z คูณกับ z ที่เป็นสังยุกต์ต้องเป็น z สังยุกต์นะครับมีตัวนึงเป็นตัวใดตัวนึงเป็นสังยุกต์ก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสังยุกต์มันจะต้องกลับเป็นตัวตรงข้ามมันก็จะได้เป็นเท่าไหร่วะเนี่ยตรงข้ามหน้า i ก็จะได้เป็น cos i sin ป่ะ cos i sin เพราะฉะนั้นต้องเป็นติดลบแทนลบหน้า i ตรงเครื่องหมายตรงนี้นะเมื่อกี้แป๊บนึงพี่เขียนให้เราผิดโอเคเครื่องหมายตรงนี้เป็นลบเพราะฉะนั้นพอพี่จิวได้ลบตรงนี้ก็ต้องลบเท่าไหร่นะ2พายส่วนอันนี้ป่ะ2พายส่วน8ก็เลยได้ลบพายส่วน4ครับได้คอร์สเป็นลบพายส่วน4เพราะว่าสมบัติของเชิงซ้อนมันคูณตรงๆไม่ได้มันต้องเป็นตัวสังยุกต์ตัวหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นพายส่วน4ก็คือลบ45องศาโอเคแต่เราต้องการแค่ส่วนจริงเนาะเพราะฉะนั้นก้อนหลังพี่ไม่ใช้เลยเราไม่ใช้เลยนะครับโอเคเราตัดทิ้งได้เลยเพราะฉะนั้นพี่ได้11ลบ6รูท2คูณด้วยเลยนะคอส45คอส45คือรูท2ส่วน2ประกอบว่าพี่ตัดกันได้พอดีเป๊ะเลยตัดจวบหายปั๊บพี่เหลือแค่11ลบ6ได้5ได้5เนาะกำลัง2อยู่แต่ว่าเราต้องการกำลัง1ก็คือถอดขนาดออกได้เป็นรูท5ครับจบเรียบร้อยครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ1ครับ